Only the blood of Jesus can cleanse our conscience. เฉพาะพระโลหิตพระเยซูเท่านั้นที่จะชำระจิตสำนึกของเราให้ถูกต้องได้ If we are looking to Jesus, คือถ้าเรามองที่พระเยซู we overcome sin consciousness. เราก็จะเอาชนะจิตสำนึกถึงความบาปตรงนี้ได้ Good morning, everyone, and welcome to a daily gospel truth. อรุณสวัสดิ์นะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ความจริงของข่าวประเสริฐ Well, I hope you're ready. We are talking about overcoming sin consciousness this week. ผมก็หวังว่าเช้านี้คุณพร้อมแล้วนะครับอย่าลืมว่าในสัปดาห์นี้เนี่ยเรากำลังแบ่งปันเกี่ยวกับการเอาชนะจิตสำนึกถึงความบาป You know, the last 4 days we covered some very, very important points. เพราะว่า4 วันที่ผ่านมาเราก็ได้พูดถึงประเด็นที่สำคัญกันไปแล้ว You know, I want to encourage you to go back and listen to them again and again, at least multiple times. ผมอยากจะหนุนใจให้คุณย้อนกลับไปฟังซ้ำอีกนะครับฟังหลายๆรอบเลย Because I promise you, this doctrine is not taught commonly in the body of Christ. เพราะผมรับรองเลยว่าการสอนแบบนี้เนี่ยก็มีไม่มากเท่าไหร่ในพระกายพระคริสต์ It is a very, very ignored truth. เป็นความจริงที่หลายๆคนอาจจะยังไม่เข้าใจ But it is a key to our victory. แต่ก็เป็นกุญแจที่สำคัญสำหรับชัยชนะในชีวิตของเรา You know, most of us don't even realize how sin consciousness works. เราหลายๆคนเนี่ยไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจิตสำนึกถึงความบาปมันกำลังทำงานยังไงบ้าง If we don't know what it is, we don't even try to overcome sin consciousness. เพราะถ้าเราไม่รู้ว่าไอ้จิตสำนึกถึงความบาปนี้มันเป็นยังไงเราก็จะไม่เอาชนะมันเลย Overcoming sin consciousness is one of the most important things.You can do in your Christian life. เพราะว่าการเอาชนะจิตสำนึกถึงความบาปเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆที่คุณจะต้องทำในชีวิตคริสเตียน And so please listen to all those previous episodes again and share with your loved ones. ยังไงหนุนใจให้ย้อนกลับไปฟังสิ่งที่เราสอนกันที่ผ่านมาใน4 วันนี้ด้วยนะครับแล้วก็แชร์ให้กับคนที่คุณรักคนที่คุณรู้จัก You know, here's the seriousness of this topic.เพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยมีความสำคัญจริงๆ If we don't recognize sin consciousness and deal with it เพราะถ้าเราเองเนี่ยไม่รู้ว่าจิตสำนึกถึงความบาปมันคืออะไรและเราไม่ได้จัดการกับมัน We will always struggle to walk by faith เราจะรู้สึกว่าการดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อเป็นเรื่องที่ยากมาก We will struggle in our relationship with God เรารู้สึกการสร้างความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้ามันเป็นอะไรที่ลำบากมาก You know why?Because our Christian faith and our walk with God is dependent on the finished work of Jesus Christ. คุณดูไม่ว่าทำไมก็เป็นเพราะว่าการดำเนินชีวิตคริสเตียนของเราในการสร้างความสัมพันธ์กับพระเจ้าในการที่เราเนี่ยจะใช้เวลากับพระเจ้าเนี่ยมันจะต้องขึ้นอยู่กับการงานที่เสร็จแล้วของพระเยซูทั้งนั้นเลย And the problem is sin consciousness takes our eyes off of Jesus. และจิตสำนึกถึงความบาปเนี่ยมันเท่ากับทำให้เราละสายตาออกจากพระเยซู You know, yesterday we're talking about how some people use sin consciousness as a priceเมื่อวานนี้เราก็ได้พูดกันไปว่าบางคนเนี่ยอาจจะใช้จิตสำนึกถึงความบาปเป็นการจ่ายราคาของเขาหรือว่าเป็นการลงโทษตัวเอง Well, I did something wrong. I feel terrible about it. ก็ฉันทำในสิ่งที่มันผิดไปฉันก็รู้สึกแย่เกี่ยวกับเรื่องนั้น So I guess I'm a terrible Christian now. สงสัยตอนนี้ฉันเป็นคริสเตียนที่แย่จริงๆ So I'll live in sorrow, regret. ฉันก็จะดำเนินชีวิตที่จมไปด้วยความโศกเศร้าความเสียใจ And without even realizing, they think thatTheir sorrow and regret is a price. โดยที่ไม่รู้ตัวได้ซ้ำว่าความโศกเศร้าและความเสียใจเขาคิดว่ามันคือการจ่ายราคาของเขา But we always have to go back to the simplicity of the gospel that only Jesus and His blood can be the price, nothing else. แต่เราจำเป็นต้องย้อนกลับไปที่ความจริงของข่าวประเสริฐอยู่เสมอเลยว่าเฉพาะการงานที่เสร็จแล้วของพระเยซูและการยอมเสียสละชีวิตของพระองค์เท่านั้นที่เป็นการจ่ายราคาให้กับเรา No, I'm not saying that when we do something wrong, we should deny and not take responsibility. แต่ผมไม่ได้หมายความว่าเมื่อเราทำอะไรบางอย่างผิดแล้วเราไม่ยอมรับแล้วเราก็ไม่รับผิดชอบอะไรต่อสิ่งที่เราผิดเลย But what I'm saying is this แต่ความหมายของผมเลยก็คือ that we have to look to the price Jesus paid at the cross เราก็ต้องมองดูการจ่ายราคาของพระเยซูคริสต์บนกางเขนไว้เสมอ because that's where the power is to break out of that cycle เพราะว่าตรงนี้มันจะเป็นพลังที่ทำให้เราเนี่ยหลุดพ้นออกมาจากวัฏจักรตรงนี้ได้ Some people wrongly think that sorrow and regret will transform them it will not บางคนคิดว่าการจมอยู่ในความโศกเศร้าความเสียใจตรงนี้แหละที่จะเปลี่ยนแปลงเขาได้แต่จริงๆแล้วมันเป็นไปไม่ได้หรอก Even if we are in sorrow and regret but we don't focus on what Christ has done for you we cannot have victory เพราะว่าต่อให้คุณเองอาจจะจมอยู่กับความโศกเศร้าเสียใจแต่ไม่ได้คิดถึงพระเยซูและการงานที่เสร็จแล้วของพระองค์มันก็ไม่สามารถที่จะช่วยให้คุณมีชัยชนะได้ So I want to submit this to you that sin consciousness is a false price ผมเองก็อยากจะยืนยันกับคุณอีกครั้งนึงว่าการมีจิตสำนึกถึงความบาปตรงนี้เนี่ยมันเป็นการจ่ายราคาในทางที่ผิดที่ไม่ถูกต้องจริงๆ Now look at Hebrews chapter 9 and verse 9
ให้เรามาดูในฮีบรูบทที่9ข้อ9 Hebrews 9:9 ในฮีบรูบทที่9ข้อ9 It was symbolic for the present time in which both gifts and sacrifices are offered which cannot make him who performed the service perfect in regard to the conscience พระพลาเดิมเป็นเครื่องเปรียบสำหรับในเวลานั้นคือมีการถวายของให้และเครื่องบูชาซึ่งจะกระทำให้ใจวินิจฉัยผิดและชอบของผู้ถวายนั้นถึงที่สำเร็จไม่ได้ In other words whatever they did in the old covenant หรือในความหมายหนึ่งก็คือไม่ว่าผู้คนที่อยู่ในพันธสัญญาเดิมเนี่ยเขาจะทำอะไรยังไงก็ตาม no matter how many sacrifices they made ไม่ว่าเขาจะมีการถวายเครื่องบูชาอะไรมากขนาดไหนก็ตาม it could not remove sin consciousness from them ก็ไม่สามารถที่ขจัดเอาจิตสำนึกถึงความผิดชอบชั่วดีตรงนี้ออกไปจากใจเขาได้ you know because righteousnesswas not imparted to them เพราะว่าในช่วงเวลานั้นเนี่ยความชอบธรรมยังไม่ได้เกิดขึ้นกับเขา There was no perfect sacrifice ยังไม่มีการถวายเครื่องบูชาที่สมบูรณ์แบบ So there was no perfect forgiveness of sins and the gift of righteousness จึงไม่มีการให้อภัยในความบาปอย่างสมบูรณ์แบบแล้วก็ยังไม่มีการให้ความชอบธรรมใดๆกับพวกเขา the outside things that we do even good things สิ่งต่างๆภายนอกที่เราทําเนี่ยต่อให้เป็นสิ่งที่ดีก็ตาม It's really not the price มันก็ไม่ใช่การจ่ายราคาอยู่ดี The price is always Jesus เพราะว่าราคานั้นจะต้องเป็นพระเยซูคริสต์แต่เพียงผู้เดียว Now connect thisTo Hebrews chapter 9 verse 14. อยากจะให้เราได้เชื่อมโยงตรงนี้เข้ากับในฮีบรูบทที่9ข้อ14. Because how much more shall the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered himself without spot to God, cleanse your conscience from dead works to serve the living God? มากยิ่งกว่านั้นสักเท่าไรพระโลหิตของพระคริสต์โดยพระวิญญาณนิรันดร์ได้ทรงถวายพระองค์เองแด่พระเจ้าเป็นเครื่องบูชาอันปราศจากตำหนิจะได้ทรงชำระใจวินิจฉัยผิดและชอบของท่านทั้งหลายให้พ้นจากการกระทำที่ตายแล้วเพื่อจะได้ปฏิบัติพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่ Now Paul is saying this ตรงนี้เปาโลได้บอกว่า You know if the blood of animals could temporarily cover their sin for a year ถ้าเลือดของสัตว์เนี่ยสามารถที่จะปกปิดความบาปของเขาไว้ได้ชั่วคราวคือประมาณ1ปี You know, think about how much more the perfect blood of Jesus hasaccomplished for us ก็ให้ลองคิดดูสิว่ามากยิ่งกว่านั้นสักเท่าไรที่พระโลหิตของพระเยซูคริสต์นั้นน่ะได้ทรงไถ่บาปให้กับเราหรือทำให้กับเรา Because notice the middle part here it says who through the eternal spirit offered himself without spot to God เพราะว่าในข้อนี้เนี่ยยังบอกต่อไปว่าโดยพระวิญญาณนิรันดร์ได้ทรงถวายพระองค์เองแด่พระเจ้าเป็นเครื่องบูชาอันปราศจากตำหนิ Let's talk about how perfectThe work of Jesus is at the cross. ตรงนี้ได้พูดถึงการงานของพระเยซูคริสต์บนกางเขนนั้นเนี่ยเสร็จอย่างสมบูรณ์แบบทุกประการแล้ว And it is more than enough. It is sufficient to cleanse our conscience. และเป็นเรื่องที่สำคัญจริงๆแล้วเป็นการที่แบบว่าชำระจิตสำนึกของเราให้สะอาดให้บริสุทธิ์ได้มากเกินพอเลย You should mark that in your Bible. คุณควรจะทำเครื่องหมายตรงนี้ไว้ในพระคัมภีร์นะคะ Cleanse your conscience. ว่าชำระใจวินิจฉัยผิดและชอบของท่านทั้งหลาย Only the blood of Jesus can cleanse our conscience. เฉพาะพระโลหิตพระเยซูเท่านั้นที่จะชำระจิตสำนึกของเราให้ถูกต้องได้ This is the reason why we look to Jesus daily in our Christian life. นี่คือเหตุผลว่าในชีวิตคริสเตียนประจำวันของเราเราจะต้องมองที่พระเยซูไว้เสมอ Which means what I said a few days before ซึ่งหมายถึงสิ่งที่ผมพูดเอาไว้เมื่อ2สัปดาห์ก่อน is that if we are looking to Jesus คือถ้าเรามองที่พระเยซู we overcome sin consciousness เราก็จะเอาชนะจิตสำนึกถึงความบาปตรงนี้ได้ if we are sin conscious แต่ถ้าเรามีจิตสำนึกถึงความบาปอยู่ it's a sign we're not looking to Jesus มันก็เป็นสัญญาณที่บอกให้รู้ว่าเราไม่ได้มองที่พระเยซู did you know that many Christians คุณรู้ไหมว่าคริสเตียนมากมายเนี่ยInitially, they trusted in Jesus. They looked to Jesus, trusted in Jesus. That's how they became Christians. เขาก็ได้ตัดสินใจเชื่อในพระเยซูคริสต์แหละแล้วทำให้เขาได้เป็นคริสเตียน You know, but they don't live their daily life looking to Jesus. แต่เขาไม่ได้ดำเนินชีวิตทุกๆวันโดยการมองที่พระเยซู It's funny how you know we look to Jesus, we get saved, we become Christians, and then now we look our whole life to the law.คือมันก็เป็นอะไรที่ตลกนะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็มองที่พระเยซูเราตัดสินใจเชื่อในพระองค์เราก็ได้บังเกิดใหม่แต่ว่าพอหลังจากมาเป็นคริสเตียนแล้วเนี่ยเราก็ดำเนินชีวิตโดยการเหมือนมองที่ตัวเองมองที่ธรรมบัญญัติ You know that's why our faith is not working ความเชื่อของเรามันก็เลยไม่เกิดผลที่ดี Only Jesus can cleanse our conscience เฉพาะพระเยซูเท่านั้นที่สามารถจะชำระจิตสำนึกของเราให้สะอาดได้ Look at Hebrews 10:22ให้เราดูในฮีบรูบทที่10ข้อ22 Let us draw near with a true heart in full assurance of faith having our hearts sprinkled from an evil conscience and our bodies washed with pure water ก็ให้เราเข้ามาใกล้ด้วยใจจริงด้วยความเชื่ออันเต็มเปี่ยม
มีใจที่ถูกประพรมชำระพ้นจากการวินิจฉัยผิดและชอบที่ชั่วร้ายและมีกายล้างชำระด้วยน้ำอันใสบริสุทธิ์ You know in the Old Testamentในพันธสัญญาเดิมนั้น for the priest to enter into the presence of God การที่ปุโรหิตเองจะเข้าไปสู่การทรงสถิตของพระเจ้า on behalf of the Israelites เป็นซึ่งเป็นตัวแทนของอิสราเอล first they have to go through a lot of cleansing ceremonies ก่อนอื่นเนี่ยเขาจะต้องผ่านพิธีการชำระล้างให้มันครบถ้วนทุกกระบวนการก่อน you know, they wash their bodies with waterเขาก็จะต้องใช้น้ำในการชำระล้างร่างกายของเขา Then they sprinkle everything with the sacrificial animal blood. แล้วเขาก็คือใช้เลือดของสัตว์ในการประพรมเครื่องบูชาทุกสิ่งทุกอย่าง That was the law of God. อันนี้ก็ถือว่าเป็นกฎของพระเจ้า Everything must be cleansed by the sprinkling of the blood. เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างจำเป็นจะต้องได้รับการชำระล้างโดยการประพรมเลือดลงไป They even put blood on the ear.Of the high priest. แล้วเขาก็ยังเอาเลือดมาทาที่หูของปุโรหิตด้วย You know, they cleanse themselves with blood and water. แล้วเขาก็จำเป็นจะต้องชำระล้างตัวเองด้วยเลือดและก็น้ำ That is actually the picture of how one day Jesus would come and give us perfect cleansing. เพราะว่าตรงนี้เป็นภาพที่หมงบอกให้เห็นว่าวันหนึ่งพระเยซูจะเสด็จมาและพระองค์เองก็จะเป็นผู้ที่ชำระล้างเราให้สะอาดบริสุทธิ์อย่างถาวรตลอดไป Now notice here it says. และในข้อนี้ได้บอกว่า Let us draw near.With a true heart, in full assurance of faith. ให้เราเข้ามาใกล้ด้วยใจจริงด้วยความเชื่ออันเต็มเปี่ยม What is a true heart? อะไรคือความเชื่ออันเต็มเปี่ยม It's a heart that has placed faith in the finished work of Jesus. ความเชื่อด้วยใจจริงตรงนี้ก็คือเป็นความเชื่อที่เราเนี่ยมีความเชื่อในการงานที่เสร็จแล้วของพระเยซู What does it mean, full assurance?Of faith. และอะไรคือความเชื่ออันเต็มเปี่ยมนี้ It means we are fully confident that the work of redemption at the cross is sufficient. คือเรามั่นใจมากๆเลยว่าการงานแห่งการไถ่ที่เกิดขึ้นบนกางเขนนั้นน่ะคือก็มากเกินพอแล้วจริงๆ And that is how we draw near to God. นี่แหละคือเหตุผลที่ทำให้เราสามารถจะเข้ามาใกล้พระเจ้าได้ The problem is so many people are trying to be close to God with sin consciousness. ปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้คนมากมายก็คือเขาพยายามที่จะเข้าใกล้ชิดพระเจ้าด้วยจิตสำนึกที่คิดว่าตัวเองยังเป็นคนบาป But the Bible says that's not how you approach God. แต่พระคัมภีร์บอกว่าเราไม่สามารถจะเข้าไปหาพระเจ้าได้ด้วยความรู้สึกแบบนั้น You come with full assurance.Of faith in what Jesus has done for you. คุณจะต้องเข้าไปด้วยความเชื่ออันเต็มเปี่ยมในใจของคุณด้วยเชื่อในสิ่งที่พระเยซูคริสต์ทำให้คุณ That your heart, your belief system, ทั้งใจของคุณความเชื่อของคุณ must be sprinkled by the blood of Jesus, where the sin consciousness is not there anymore. ก็จะต้องถูกประพรมชำระให้พ้นจากการวินิจฉัยผิดและชอบที่ชั่วร้ายด้วยพระโลหิตของพระเยซูคริสต์ These are really powerful scriptures. ตรงนี้เนี่ยเป็นข้อพระคัมภีร์ที่มีพลังมากๆ You know, yes, in the Christian life there are do's and don'ts for sure. คือแน่นอนอยู่แล้วว่าในชีวิตคริสเตียนมันก็มีสิ่งที่เราทำได้และทำไม่ได้ But remember, the power is not in do's and don'ts. The power is in looking to Jesus. แต่อย่าลืมนะว่าพลังเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่อะไรทำได้อะไรทำไม่ได้พลังอยู่ที่พระเยซูคริสต์เพียงผู้เดียว We all agree, sin destroys people's lives. เราทุกคนก็เห็นด้วยกันอยู่แล้วว่าความบาปมันจะทำลายชีวิตผู้คน But focusing on sin is not a key to victory over sin แต่การจดจ่อที่ความบาปมันไม่ได้เป็นกุญแจที่จะทำให้เราสามารถเอาชนะความบาปได้ It is Jesus Christ and his blood shed for us at the cross แต่เป็นการมองที่พระเยซูแล้วก็พระโลหิตของพระองค์ที่หลั่งไหลออกมาบนกางเขนนั้น You know I mean this is probably one of the most important doctrines that you need to be grounded in brothers and sisters ตรงนี้เนี่ยเป็นหลักคำสอนที่สำคัญมากๆที่คุณจำเป็นจะต้องอย่างรากลึกแห่งความเชื่อของคุณลงในความจริงนี้ You know I believe Christians must live life that glorify God ผมเชื่ออยู่แล้วว่าคริสเตียนควรจะดำเนินชีวิตด้วยการถวายเกียรติพระเจ้า I believe sin has consequences it destroys our lives ผมเชื่อว่าบาปนั้นมันก็จะนำมาสู่ผลลัพธ์ในทางที่ไม่ดีและมันก็จะส่งผลเสียกับชีวิตของเรา But this is the very reason I'm saying we have to overcome sin consciousness and look to Jesus และนี่ก็คือเหตุผลที่ผมบอกว่าเราจำเป็นจะต้องเอาชนะจิตสำนึกถึงความบาปด้วยการมองที่พระเยซู Because the Bible says เพราะพระคัมภีร์The power of God is in the gospel. ฤทธิ์เดชของพระเจ้านั้นอยู่ในข่าวประเสริฐ I hope that you've been blessed this week by this teaching. ผมก็หวังว่าในสัปดาห์นี้เนี่ยคุณได้รับพระพรผ่านทางคำสอนในเรื่องนี้ Let's pray. ให้เราอธิษฐานด้วยกันนะครับ Father, we do thank you for what
you did for us. พระบิดาเราขอบคุณพระองค์สำหรับทุกอย่างที่พระองค์ทรงทำให้กับเราบนกางเขนนั้น We are redeemed, made righteous. เราได้ถูกไถ่แล้วเราได้เป็นคนชอบธรรมของพระองค์แล้ว And you are as close as you could be to us. แล้ววันนี้พระองค์เองก็ใกล้ชิดกับเรามากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ We're so thankful for your grace. เรารู้สึกขอบคุณพระองค์สำหรับพระคุณของพระองค์ In Jesus name. ในพระนามพระเยซู Amen. Amen.Well, join us again next week. We'll see you soon. ยังไงสัปดาห์หน้ากลับมาศึกษาถ้อยคำของพระเจ้าร่วมกันกับเราอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะ